ด้านการงานคนวันศุกร์เนี่ยดูแล้วมีภาษีที่ดีทีเดียวนะครับใครทำงานที่บ้านประกอบการค้าธุรกิจเปิดร้านค้าขายนะครับก็จะมีข่าวดีเข้ามามีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับในด้านการค้าธุรกิจในด้านการทำงานก็ถือว่ามีดวงเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ทำงานในองค์กรนะครับพูดง่ายๆว่าดีทั้งคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างและคนที่ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องการเงินก็มีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับจะได้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับได้เงินมาหาเงินมาแล้วมาใช้จ่ายอย่างมีความสุขนะครับได้ไปท่องเที่ยวนะครับได้ไปพักผ่อนทานอาหารกินข้าวเที่ยวเตร่อะไรต่างๆนะครับท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็จะเน้นเรื่องนี้ทั้งกับตัวเรากับคนรักหรือกับครอบครัวได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นเหมือนกับช่วงเวลาแห่งความบันเทิงการช้อปปิ้งแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยต้องระวังปัญหาความผิดใจกันนะครับเรื่องความรักการหึงหวงกันนะครับเรื่องความรักเนี่ยนะฮะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือว่าเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะครับในเชิงของความรักในเชิงของความหึงหวงนะครับทั้งฝ่ายตัวเราแล้วก็ฝ่ายของแฟนเราด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะมีปัญหามาจากคนรักเก่าๆก็ได้นะกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้น